ข่าวสารของเรานะคะมาเริ่มต้นกันวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการแสดงความเป็นห่วงกันในหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะทางยุโรปค่ะซึ่งตอนนี้เรื่องของการประท้วงประเทศไทยนะคะที่มีการส่งผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวมุสลิมที่อ้างว่าเป็นชาวอุยกูร์109คนกลับประเทศจีนมีการไปทำลายนะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีตั้งแต่9กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวโดยการประท้วงก็ส่อแววว่าจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อช่วงบ่ายก็มีการชุมนุมประท้วงนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะใกล้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสต็อกโฮล์มเช่นกันค่ะผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็เป็นชาวตุรกีประมาณ30คนต่อมาทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงสต็อกโฮล์มนะคะได้มีการออกประกาศเตือนชาวไทยที่พำนักในสวีเดนและเอสโตเนียให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือโต้เถียงใดๆในเรื่องนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งที่นะคะก็คือที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะก็ได้มีการขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักในออสเตรียสโลวาเกียและสโลวีเนียโปรดระมัดระวังหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือว่าโต้แย้งใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขารับแจ้งว่าจะมีการชุมนุมประท้วงนะคะกรณีการส่งผู้อพยพเช่นเดียวกันทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุวพันธ์ตัญญวัฒนะนะคะท่านบอกว่าหลังจากที่มีเรื่องของความไม่พอใจขยายไปในหลายๆประเทศคงจะต้องรอดูผลที่ตามมาโดยเฉพาะที่ตุรกีสวีเดนเยอรมนีค่ะแล้วก็ต้องจับตาดูในอีกหลายประเทศด้วยกันที่ชุมนุมแบบเดียวกันนี้หรือไม่ทั้งที่ประเทศในแถบยุโรปเองนะคะหรือญี่ปุ่นออสเตรเลียฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีชมรมอุยกูร์อยู่ด้วยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะประสานงานกับสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆเพื่อให้เฝ้าระวังท่านบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจนั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะนางเฟเดริก้าโมเกรินีผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมการยุโรปได้มีการออกแถลงการนะคะว่าการผลักดันชาวเตอร์กิกประมาณ109คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กออกจากประเทศไทยไปยังจีนถือว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรงต่อหลักการห้ามผลักดันกลับซึ่งเป็นแก่นสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศส่วนพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการชี้แจงกับประเทศต่างๆรวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไทยบอกว่าได้มีการทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการดำเนินการของไทยไปแล้วโดยยังคงยืนยันว่าดำเนินไปด้วยหลักมนุษยธรรมค่ะ